เมื่อกี้เมื่อตอนหัวค่ำหนูโทรไปแล้วค่ะแอดมินบอกว่าให้โทรหาคุณลุงโดยตรงเลยอ๋อก็แปลว่าได้การได้รับการสื่อสารเพราะแอดมินเขาจะส่งต่อกันนะครับนะมันมีแอดมินอยู่3คนในเวลาเนี้ยโอเคนะคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับค่ะเขาเรียกว่าป้าแอดมินป้าแอดมินคนนั้นคนนั้นจะเป็นคนคนนั้นเขาจะเป็นคนวินิจฉัยนะครับว่าอะไรว่าอะไรคืออะไรแล้วก็ส่งต่อให้แอดมินคนที่สองเชื่อมโยงนะฮะคนที่สองบางทีก็จะมาหาคนที่สามจริงๆมาหาลุงได้บางทีก็คนที่สองมาหาลุงเลยประมาณนั้นครับค่ะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะว่าเรื่องนี้ขอได้โปรดให้ความสัมพันธ์ร่วมกันนะครับเวลาไปหาหมอหาแพทย์โอ้โหมันโคตรมีขั้นตอนเยอะแยะเลยเราย่องไปอยู่ในระบบเขาของแค่นี้แล้วก็มีขั้นตอนแค่นี้เองโอเคไหมครับเอาเชิญต่อครับค่ะทีนี้หนูก็ไม่อยากจะผ่าตัดก็เลยอยากจะให้คุณลุงออกช่วยนะคะอืมโอเคเข้าใจหมดแล้วว่าช่วยเขาที่แล้วตอนนี้มันหลงเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวนี้อะไรที่ยังหลงเหลืออยู่ตอนที่ขอความช่วยเหลือล่าสุดเลยนะครับเชิญครับตอนนี้ก็ไม่ปวดค่ะเพราะว่ายังทานยาของที่โรงพยาบาลให้มาอยู่โอกาสที่จะได้ผ่าตัดก็มีเยอะนะคะแต่หนูก็ไม่อยากผ่าตัดค่ะเพราะว่าหมอนัดวันที่17เดือนมกรานี้ฟังทั้งนั้นนะวันนี้ธันวาเนาะค่ะธันวาวันที่6ที่7ที่5ที่6วันที่17มกราค่ะปวดท้องเอายามาให้กินถ้าผมคิดเองนะก็ถ้าผมคิดเองนะไปนัดนู่นนะฮะอ๋อตายก่อนมันมั่งท่าใช่หนูก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะหนูก็เลยอยากจะไปหาคุณลุงเพื่อที่จะสัมผัสตรงให้เร็วที่ใช่ไหมฮะก็เอายามาให้กินถุงหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็สอบหนึ่งก็แล้วกันถ้าดีก็ถ้ามึงยังมีชีวิตอยู่ก็ตามมาตามนัดกันแล้วกันประมาณนั้นไม่รู้ผมคิดเองนะถ้ามึงมีชีวิตอยู่ก็มาตามนัดกูก็แล้วกันถ้าไม่มีชีวิตก็คงจะตายก็แล้วไปใช่ค่ะผมก็คิดผมงี้ได้เหมือนกันเอาในระหว่างทางกันแล้วกันนะเมื่อครั้งแรกเพียงแค่เสียงเท่านั้นเองใช่ไหมฮะก็ยังสามารถช่วยกันได้ขนาดนั้นทำไมไม่ติดตามมาครั้งที่สองมาสัมผัสตัวตรงๆไปหาหมอก็ได้ยามากินทุกทีนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกเมื่อเวลาไปหาหมอกินยาก็กินเข้าไปโอเคไหมครับไม่เป็นไรเอาละช่วงหลังจากที่สัมผัสตรงกับคุณลุงหายหนูว่าไปถือศีลอยู่อะค่ะแล้วก็วันที่หนูจะสึกสินแปดหนูก็ปวดท้องขึ้นมากระทันหันเลยได้เข้าโรงพยาบาลค่ะคุณลุงก็เพราะล่าช้านะครับของดีแท้ๆเลยโดนไม่คิดเองว่าโอ้ยขนาดคุยก็ไม่กี่นาทีเลยนะครับนะพอเวลาจดรายการหนูก็ยังอุตส่าห์พิมพ์ไม่ได้โอ้หาย 100% แล้วใช่ไหมล่ะชัดๆอยู่แล้วโอ้ยจริงๆนะไม่เป็นไรหรอกครับที่ว่าเนี่ยไม่ใช่คันปากเออถ้าเป็นผมโอ้โหมันสิมันปวดมันตั้ง2ปี3ปีอ่ะค่ะใช่มั้ยฮะมาแค่นี้มันก็หายเพียงมันจ่ายๆนะถ้าเป็นผมนะพรุ่งนี้เช้าผมถึงตัวลุงเลยแหละจริงใจหนูตอนนี้หนูอยากไปหาคุณลุงพรุ่งนี้เช้าด้วยซ้ำไปค่ะเอามาเลยเอาไปได้เลยใช่มั้ยคะมาเลยอ่ะเอาอนุญาตแล้วใช่ไหมไม่ต้องผันแอร์บุ้ยเมนเอาไปสนเลยเท่านั้นนะครับทีนี้แกไหมใช่ค่ะมันถึงพริกถึงขิงแล้วมาเลยพรุ่งนี้มาค่ะมาถูกไหมทีนี้หนูก็ต้องตั้ง GPS ไปแล้วค่ะคุณลุงโอเคงั้นก็ถามฝ่ายแอดมินเขา27ถามโลเคชันเขาส่งโลเคชันให้ประมาณนั้นมั้งใช่ค่ะได้เห็นไหมเราต้องใช้ความเฉียบฉลาดในการติดต่อสื่อสารเนาะทั้งหมดก็ไม่พ้น 22.7 วีดีแหละนะนะขอโลเคชั่นจากเขานะครับเอามาถึงนาทีนี้คุยๆกันเนี่ยหายยังไงทีนี้เอาหนูตอนนี้ก็ไม่ปวดนะคะคุณลุงแต่ว่าหนูกว่าจะถึงวันที่17เดือนมกราหนูกลัวหนูจะเป็นนู่นเป็นนี่อีกหนูก็นึกถึงแต่คุณลุงกับสามสหายของคุณลุงนี่แหละค่ะโอเคเข้าใจแล้วล่ะเอาเป็นว่านะเท่าที่ได้ฟังเสียงวันนี้กับวันหนูที่ปวดท้องนี่มันคนละเสียงนั่นรู้ป่ะใช่ค่ะไอเสียงหนูปวดท้องนี่มันโอ้โหถ้าผมจะหลับตานึกนะโอ้จะเกิน2ชั่วโมงแล้วใจขาดแน่ ก็เสียงไม่มีแล้วนี่แอ้ว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 เลยใช่ไหมเออผ
ผมบอกให้เพิ่มเสียงเพิ่มเสียงหนูก็เพิ่มไม่ได้เพราะมันปวดอ่ะเนาะน่าเห็นใจใช่ค่ะ อารมณ์ดียังหลังจากลุงเจอลุงแล้วอารมณ์ดีมากค่ะแล้วหนูก็พยายามงับอากาศให้ได้ทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาจำเป็นหลักภาษาลุงเนี่ยค่ะลุงก็พูดจังเคมียาแต่คือผิดค่ะนะถ้าจริงๆนะก่อนที่ไปหาเขานะฮะเนี่ยอากาศกับน้ำนี่แหละครับดื่มน้ำไปเถอะนึกถึงภาษาลุงเข้าไว้จะบอกให้ทราบไว้สบายสบายโอ้ยน้ำเป็นยาเนี่ยจำขึ้นใจหน่อยหนูเข้าหาคุณลุงนะคะพูดใหม่ครับสรุปแล้วพรุ่งนี้คือหนูเข้าหาคุณลุงได้เลยใช่ไหมเชิญครับเปิดให้เลยนะตั้งแต่เก้าโมงเช้ามาเลยเห็นไหมคะครับครับครับหนูต้องเอาผลไม้ที่หนูชอบแล้วก็น้ำไปใช่ไหมคะเออนะจะอธิบายให้ฟังเอามาแล้วก็กลับคืนนั่นแหละครับนะโอเคนะครับขอบพระคุณคุณลุงมากเลยค่ะด้วยความยินดีครับเสียงดีแล้วจะสวัสดีครับนั่นนะอ้าวล่ะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งก็ไม่เข้าใจความกลัว